สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองเคนเนดีทาวน์โดยเมืองนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะฮ่องกงทางตอนใต้มีเนินเขามอนเดวิสซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่แรกที่ถูกพัฒนาขึ้นในฮ่องกงที่ถนนเบลเลสเตอร์หมายเลข102ใจกลางเมืองเคนเนดีทาวนมีอาคารอยู่หลังหนึ่งชื่อว่าเหลียนโยซินซึ่งสร้างเสร็จในปี1972 มีทั้งหมด22ชั้นถึงแม้ว่าตัวอาคารจะมีอายุมากแล้วแต่ระบบรักษาความปลอดภัยภายในตัวอาคารนั้นก็ยังถือว่ามีการทำงานที่ดีอยู่มีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ทั่วถงทางเดินและผู้อยู่อาศัยทุกคนต้องใช้บัตรในการเข้าออกตัวอาคารบนชั้นที่19ของตึกเหลียนโยซินมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่โดยหัวหน้าครอบครัวมีชื่อว่าเหลียงหยงเฉิงอายุ43ปีเคยเป็นทหารอังกฤษที่มีเชื้อสายจีน เมื่อกเกษียณอายุราชการเขาได้ทำการสอบใบอนุญาตด้านการกู้ภยัยและกลายเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภยัยที่ทำงานอยู่ที่สถานีกู้ภัยแห่งหนึ่งเขาเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายเป็นอย่างมากโดยเขาจะออกมาวิ่งตอนเช้าเป็นประจำทุกวันภรรยาของเขาชื่อหลิวเจ้าเสียนหรืออาเสียนซึ่งมีอายุ43ปีเท่ากันโดยเธอนั้นนับถือศาสนาพุทธและทำงานเป็นพนักงานอยู่ที่สำนักพิมพ์แห่งหนึ่งทั้งคู่ได้พบกันและตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็ว หลังจากแต่งงานพวกเขามีลูกด้วยกันสองคนโดยมีลูกสาวคนโตอายุ16ปีและลูกชายคนเล็กอายุ14ปีหลังจากทำงานมาหลายปีพวกเขาก็ได้ซื้อห้องพักเป็นของตัวเองและมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขแต่ในปี2003มมีเหตุการณ์โหดร้ายเกิดขึ้นและทำให้ความสงบของครอบครัวนี้สั่นคลอนมีอะไรเกิดขึ้นในตึกนั้นกันแน่ต่อไปนี้จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของคดีฆาตกรรมในห้องลับที่เคนเนดีทาวน์ให้ทุกคนได้รับฟังกันค่ะ วันอังคารที่30กันยายนปี2003เวลา9นาฬกา39นาทีตำรวจฮ่องกงได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุสายหนึ่งโดยผู้ที่โทรเข้ามาแจ้งเหตุนั้นก็คือหยงเฉิงเขากล่าวด้วยเสียงสั่นเครือว่าภรรยาของเขาถูกสังหารที่ห้องพักเขาไม่รู้จะทำยังไงดีจึงขอให้ตำรวจรีบมาที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุดหลังจากได้รับแจ้งเหตุตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยจึงรีบไปยังที่เกิดเหตุโดยทันทีโดยการนำของหยงเฉิง พวกเขาไปถึงอพาร์ตเมนต์ชั้นที่19หลังจากเข้าไปที่ห้องนอนก็พบภรรยาของเขาอาเสียนนอนอยู่บนเตียงสวมเสื้อแขนสั้นที่ถูกดึงขึ้นมาถึงหน้าอกกางเกงถูกถลกลงมาถึงหัวเขา่ามีผ้าคนหนูคล้องอยู่ที่คอและมีรอยบีบรัดที่คออย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงรีบเข้าไปทำซีพีอาร์ให้เธอโดยทันทีหลังจากพยายามช่วยเหลืออยู่นานครึ่งชั่วโมงอาเซียนก็ยังไม่ฟื้นคืนสติเธอจึงถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนแต่ไม่นานเธอก็เสียชีวิตลงด้วยวัย43ปีหยงเฉิงซึ่งรอยอยู่ข้างนอกห้องฉุกเฉินหลังจากที่เขาทราบข่าวการจับไปของภรรยาแล้วเขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเขาขอร้องให้ตำรวจเรียบตามหาคนร้ายเพื่อให้ภรรยาของเขาได้รับความยุติธรรมในขณะเดียวกันเขายังแสดงความยินยอมให้ผ่าชนสูตรศพของภรรยาและยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่ การสอบสวนของตำรวจจึงเริ่มต้นขึ้นทันทีพวกเขาเริ่มจากการสอบปากคำหยงเฉงิงซึ่งเขาเล่าว่าเช้าวันนี้เวลาหกนาฬิกาเขาตื่นนอนขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันและประมาณ7จ็นาฬิกาสินาทีภรรยาของเขาก็ตื่นเขาเตรียมตัวออกไปวิ่งและแบะซื้ออาหารเช้ากลับมาภรรยาของเขาก็ปกติดีเวลา8ปดนาฬิกาหยงเฉิงออกจากบ้านไปวิ่งคนเดียวก่อนออกจากบ้านเขาไม่เห็นว่าภรรยาผิดปกติอะไรประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมา หลังจากวิ่งเสร็จเขาตั้งใจที่จะไปซื้ออาหารเช้าเขาโทรหาภรรยาเพื่อยืนยันว่าจะซื้ออะไรกลับไปบ้างแต่โทรไปหลายครั้งภรรยาก็ไม่รับสายเขาคิดว่าภรรยาอาจจะกำลังทำงานบ้านและไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังนั้นเขาจึงไม่ได้โทรไปอีกและเขาก็ได้ไปซื้ออาหารเช้าเพื่อเอากลับไปให้ภรรยาเวลา9ก้านาฬิกาสานาทีย่งเฉิงซื้ออาหารเช้าและกลับมาที่ห้องเมื่อมาถึงหน้าห้องก็พบว่าประตูหน้าห้องปิดไม่สนิท เขานึกว่าภรยาเปิดประตูไว้ให้เขาเขาจึงผลักประตูเข้าไปในห้องรับแขกเขาเห็นประตูห้องนอนใหญ่เปิดอยู่และเห็นภรยาของเขานอนอยู่บนเตียงในห้องนอนเขาคิดว่าภรยานอนหลับไปจึงตั้งใจจะปลุกเธอขึ้นมาเพื่อกินอาหารเช้าแต่เมื่อโยงเฉิงเข้าไปในห้องนอนภาพที่ปรากฏตรงหน้าก็ทําให้เขาตกใจมากเมื่อภรยาของเขาผมยุ่งเหยิงชุดถูกดึงออกมาไม่มีผ้าห่มคลุมใบหน้าของเธอซีเซียวเหมือนกับคนที่เสียชีวิตไปแล้ว หยงเฉิงตกใจมากหลังจากที่ใจเย็นลงเขาพยายามเขย่าตัวภรรยาแต่เธอก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเขาจึงเอามือยื่นเข้าไปเพื่อเช็คที่จมูกของเธอและพบว่าเธอไม่ได้หายใจแล้วหลังจากนั้นเขาจึงรีบโทรแจ้งตำรวจทันทีการตรวจสอบที่เกิดเหตุยังคงดำเนินต่อไปโครงสร้างภายในห้องของยงเฉิงนั้นไม่ได้ซับซ้อนมากนักเมื่อเข้าประตูมาแล้วทางด้านซ้ายจะเป็นห้องน้ำต่อไปจะเป็นห้องนั่งเล่นและห้องครัว ตรงข้ามห้องนั่งเล่นจะมีห้องนอนอยู่สองห้องทางซ้ายเป็นห้องนอนใหญ่ของยงเฉิงและภรรยาส่วนทางด้านขวาจะเป็นห้องนอนของลูกชายและลูกสาวหน้าต่างทุกบานในห้องปิดสนิทไม่มีร่องรอยการัดแงะบริเวณประตูและไม่มีร่องรอยของการบุกรุกยงเฉิงบอกว่าหลังจากโทรแจ้งตำรวจแล้วเขาสังเกตเห็นว่าของบนโต๊ะเครื่องแป้งทั้งหมดตกอยู่บนพื้นลิ้นชักทุกชั้นถูกดึงออกมาและเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าถูกคนหรือคน้นและโยนกองอยู่บนพื้น เขาตระหนักได้ทันทีว่าอาจมีคนบุกรุกเข้ามาขโมยของจึงได้ตรวจสอบเข้าของในบ้านอย่างละเอียดและพบว่ามีเงินสดจำนวน6 0 0 0ดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ2 7 0 0 0บาทสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นและแหวนทองคำอีกหนึ่งวงหายไปตำรวจจึงเก็บรวบรวมของส่วนใหญ่ในที่เกิดเหตุใส่ถุงหลักฐานเพื่อน,นำกลับไปตรวจสอบที่แผนกพิสูจน์หลักฐานระหว่างการตรวจสอบยงเฉิงยังได้ให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมว่าทุกคร้งที่ออกจากบ้าน เขาและภรรยามักจะนำถุงขยะในบ้านไปทิ้งด้วยแต่ในเช้าวันนั้นเขาออกไปวิ่งโดยลืมถุงขยะเอาไว้ที่ห้องจนกระทั่งเขาลงมาแล้วถึงนึกขึ้นได้เขาตั้งใจว่าจะกลับมาทิ้งหลังจากวิ่งเสร็จแต่ที่น่าแปลกคือเมื่อเขากลับมาถึงห้องเขากลับพบว่าถุงขยะได้หายไปแล้วเขาคาดว่าภรรยาของเขาอาจจะเป็นคนลงไปทิ้งขยะเองหลังจากที่เขาออกไปคนร้ายอาจเข้ามาในห้องในช่วงเวลานั้นและก่อเหตุขโมยของเมื่อภรรยาของเขากลับมา และพบกับคนร้ายเข้าพอดีคนร้ายจึงได้ลงมือฆ่าปิดปากเธอตามการคาดการณ์ของหยงเฉิงคนร้ายต้องรู้จักโครงสร้างภายในห้องของเขาเป็นอย่างดีและอาจรู้ถึงกิจวัตรประจําวันของทุกคนภายในครอบครัวเขาอีกด้วยคนร้ายอาจรู้ว่ายงเฉิงมินิสัยชอบออกไปวิ่งในตอนเช้าและรู้ว่าลูกๆของเขาต้องออกไปโรงเรียนตั้งแต่เช้ามืดทําให้เวลานั้นในห้องจะเหลือแค่ภรรยาของเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นโอกาสดีที่คนร้ายจะลงมือก่อเหตุ ต่อมาตำรวจได้สอบถามลูกชายและลูกสาวของหย่งเฉงิงเพื่อทำความเข้าใจเหตุการณ์ของเช้าว,วันนั้นลูกชายคนเล็กของเขาได้บอกกับตำรวจว่าเช้าว,วันนั้นเวลาประมาณหนาฬิกา30นาทีเขาและพี่สาวตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันและเตรียมตัวออกไปโรงเรียนก่อนออกจากบ้านเขายังเปิดประตูและมองเข้าไปในห้องนอนของพ่อแม่เขาเห็นแม่ยังนอนหลับอยู่บนเตียงจึงไม่ได้เข้าไปรบกวนเธอ หลังจากนั้นเขาก็ไปโรงเรียนกับพี่สาวและไม่พบอะไรผิดปกติในลิฟต์หรือบริเวณทางเดินเลยแม้แต่น้อยลูกสาวคนโตของเขาเล่าว่าเธอและน้องชายมักจะตื่นนอนก่อนพ่อแม่ทุกเช้าหลังจากล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็จะออกไปโรงเรียนด้วยกันในวันที่เกิดเหตุไม่พบว่าแม่มีอาการผิดปกติใดๆจากการอธิบายของลูกสาวยงเฉิงตำรวจได้สรุปเบื้องต้นว่าเวลาที่อาเสียนถูกฆาตกรรมอยู่ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาสนาที ในช่วงเวลานั้นเธออยู่บ้านคนเดียวคนร้ายอาจจับตาดูพวกเขามาหลายวันแล้วและรอเวลาที่ไม่มีใครอยู่ในห้องเพื่อเข้ามาก่อเหตุตำรวจจึงนำข้อมูลวิดีโอจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดในอาคารมาตรวจสอบตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬิกาถึง9กนาฬิกา30นาทีของวันนั้นน่าแปลกที่ไม่พบบุคคลต้องสงสัยนอกจากภาพของหยงเฉิงที่ออกจากห้องไปวิ่งและภาพที่เขากลับมาหลังจากวิ่งเสร็จตำรวจยังตรวจสอบบันทึกการใช้บัตรเข้าออกตัวอาคารแต่ก็ไม่พบผู้ต้องสงสัย หากคนร้ายที่เข้ามาขโมยของมาจากภายนอกจริงๆเขาจะต้องเป็นคนที่รู้จักทุกตำแหน่งของกล้องวงจรปิดที่อยู่ในตึกนี้เป็นอย่างดีและสามารถหลบหลีกมันได้โดยไม่ถูกตรวจจับเพราะคนร้ายสามารถเข้ามาในชั้นที่19ได้อย่างง่ายดายและหลังจากก่อเหตุก็ออกไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้เลยทําให้ตอนนี้ทั้งตึกเปรียบเสมือนเป็นห้องปิดตายไปโดยปริยายทาั้งๆที่ระบบความปลอดภัยของอาคารหลังนี้ก็ยังคงทํางานได้ดีอยู่คําถามคือคนร้ายสามารถทําได้ยังไง ถ้าไม่ใช่คนภายนอกที่บุกรุกเข้ามาก็มีความเป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจจะเป็นผู้อยู่อาศัยในอาคารหลังนี้ตำรวจจึงได้เข้าสอบถามผู้อยู่อาศัยทุกคนในอาคารหลังนี้เพื่อยืนยันว่าพวกเขาเห็นอาเสียในวันที่เกิดเหตุหรือไม่แต่หลังจากการสอบถามก็ไม่มีใครบอกว่าเคยเห็นเธอเลยสักคนมีเพียงแค่นางสาวเอที่อยู่ชั้นล่างเท่านั้นที่บอกว่าเธอเจอหย่งเฉิงสามีของอาเสียในลิฟต์ขณะที่ตัวเองกำลังออกไปทำงานและทั้งสองยังทักทายกันตามปกติอีกด้วย นางสาวเอเล่าว่าอาเสียนเป็นคนสุภาพพูดจาอ่อนหวานและเธอไม่เคยเห็นอาเสียนโกรธเคืองใครเลยและเพราะทั้งสองอาศัยอยู่ใกล้กันจึงมักจะไปเยี่ยมเยียนกันบ่อยๆและมักจะนัดกันไปเดินเล่นช่วงวันหยุดเป็นประจำนางสาวเอรู้สึกเสียใจมากเมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตของอาเสียนและหวังว่าตำรวจจะสามารถจับคนร้ายได้โดยเร็วหลังจากการสอบถามแต่ละห้องตำรวจก็ยังไม่ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีความสำคัญต่อคดีในครั้งนี้ทรัพย์สินที่หายไปในที่เกิดเหตุมีจำนวนไม่มากนัก หากคนร้ายก่อเหตุเพียงเพื่อเงินสดจำนวนแค่6,000ดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ27,000บาทและเครื่องประดับทองสองชิ้นแต่กลับทำร้ายเจ้าของห้องจนถึงขั้นเสียชีวิตจึงทำให้เรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นปกติสักเท่าไหร่นอกจากนี้ในขณะที่เกิดเหตุอาเซียนมีท่าทางที่เหมือนว่าถูกกระทำชำเราหลักฐานคือเสื้อผ้าที่ไม่เรียบร้อยและผมที่ยุ่งเหยิงแต่ประเด็นนี้ต้องรอผลการตรวจจากนิติเวชอีกที และคนร้ายอาจจะพยายามสร้างความสับสนให้กับการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยการขโมยเงินสดและเครื่องประดับเพื่อทําให้ดูเหมือนว่าเป็นการปล้นแต่ทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงแค่การคาดเดาณตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานใดๆที่พิสูจน์ได้ว่ามีคนนอกเข้ามาในห้องของอาเซียนจริงตอนนี้ตํารวจหวังเพียงว่านิติเวศจะพบเบาะแสบ,บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคดีในวันที่เกิดเหตุเวลา14นาฬิกา45นาทีนิติเวศได้ทําการตรวจสอบร่างกายเสร็จสิ้น รายงานชี้ว่าอาเซียนมีรอยรัดที่คออย่างชัดเจนเธอถูกรัดคอด้วยผ้าขนหนูจนขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตไม่มีร่องรอยการถูกกระทำชำเราแต่มีรอยข่วนจากเล็บบนคอซึ่งอาจเกิดจากการดิ้นรนของเธอในกระเพาะอ,อาหารของเธอพบส่วนผสมของยานอนหลับเล็กน้อยรายงานระบุว่าเวลาที่อาเซียนเสียชีวิตคือระหว่าง2นาฬิกาถึง3นาฬิกาในเช้าวันที่30กันยายนซึ่งทำให้ตำรวจสงสยัยเพราะตามคำให้การของโยงเฉิงและลูก,ลก อาเสียนยังมีชีวิตอยู่จนถึงช่วงเวลา8นาฬิกาของวันนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทีมสืบสวนจึงขอให้นิติเวศตรวจสอบเวลาการเสียชีวิตอีกครั้งทางนิติเวศยืนยันว่าไม่ได้เข้าใจผิดเรื่องเวลาเสียชีวิตอย่างแน่นอนเพราะก่อนที่อาเสียนจะถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเธอก็ได้เสียชีวิตไปแล้วในขณะนั้นร่างกายของเธอเริ่มแข็งตัวซึ่งปกติแล้วร่างกายจะเริ่มแข็งตัวหลังจากเสียชีวิตไปสองชั่วโมงและจะแข็งตัวอย่างสมบูรณ หลังจากผ่านไป12ชั่วโมงจากการประเมินด้วยระดับของการแข่งตัวของร่างกายประมาณได้ว่าอาเสียนถูกฆาตกรรมมาแล้วอย่างน้อย5ชั่วโมงทีมงานได้ตรวจสอบอุณหภูมิภายในร่างกายทางทวันหนักเพิ่มเติมซึ่งปกติแล้วอุณหภูมิภายในร่างกายของคนปกติจะอยู่ที่36.9องศาเซลเซียสและหลังจากเสียชีวิตอุณหภูมิจะลดลงประมาณ1องศาเซลเซียสต่อชั่วโมงผลการตรวจสอบพบว่า อุณหภูมิภายในทวันหนักของเธออยู่ระหว่าง3 0 5ถึง31องศาเซลเซียสโดยข้อมูลนี้สามารถสรุปได้ว่าอาเซียนถูกฆาตกรรมในช่วงเช้ามืดของวันที่30กันยายนตามคำบอกเล่าของหย่งเฉิงเขากับภรรยาย,ยังพูดคุยกันเรื่องอาหารเช้าในตอนเช้าอยู่เลยแต่ตามการประเมินของนิติเวชในช่วงเวลานั้นอาเซียนควรจะเสียชีวิตไปแล้วสรุปแล้วสิ่งที่หย่งเฉิงพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่หลังจากตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของคดีอีกครั้ง ตำรวจพบว่ามีหลายอย่างเกี่ยวกับเขาที่น่าสงสัยประการแรกเมื่อตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุโย่งเฉิงกำลังรออยู่ที่ชั้นล่างตามหลักการแล้วสามีควรจะอยู่ไม่ห่างจากร่างของภรยานอกจากนี้หลังจากที่ตำรวจมาถึงโย่งเฉิงไม่เพียงแต่ไม่แสดงความเศร้าโศกแต่ยังดูสงบนิ่งอย่างน่าแปลกอีกด้วยอีกทั้งโย่งเฉิงที่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภยัยซึ่งควรจะมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลดีอยู่แล้วแต่เมื่อพบว่าภรรยาของเขาถูกฆาตกรรม เขากลับไม่ได้ดำเนินการช่วยเหลือใดๆแก่ภรรยาของเขาเลยแต่กลับไปรอที่ชั้นล่างหลังจากที่โทรแจ้งตำรวจซึ่งไม่สมเหตุสมผลนอกจากนี้เขายังบอกตำรวจว่าหลังจากแจ้งความเขาพบว่าลิ้นชักและตู้เสื้อผ้าของเขาถูกเปิดออกและมีเสื้อผ้ากระจัดก,กระจายอยู่เต็มพื้นแต่เมื่อตำรวจมาถึงห้องของหยงเฉิงทุกอย่างในห้องยังคงดูเรียบร้อยดีนั่นคือก่อนที่ตำรวจจะมาถึงหยงเฉิงได้จัดเก็บข้าวของภายในห้องอย่างเรียบร้อยและยังตรวจเช็คได้อีกว่ามีของชิ้นไหนหายไป ปกติคนที่สูญเสียคนใกล้ชิดไปจะรู้สึกเศร้ามากจนไม่มีกระติดกระใจที่จะลุกขึ้นมาจัดเก็บห้องให้เรียบร้อยและยังมีความเสี่ยงที่จะทําลายหลักฐานไปโดยไม่รู้ตัวอีกจึงทําให้เรื่องนี้ยิ่งดูน่าสงสัยมากขึ้นจากการรายงานของนิติเวชพบว่ามีสารตกค้างของยาน,นอนหลับในกระเพาะอาหารของอาเสียนแต่หยงเฉิงไม่เคยกล่าวถึงเรื่องที่ภรรยาของเขาใช้ยานอนหลับเลยแม้แต่น้อยและเขาก็พยายามทําให้การสืบสวนของตํารวจมุ่งเน้นไปในทิศทางของคดีการบุกรุกซะมากกว่านอกจากนี้ ตำรวจได้เรียกดูวิดีโอจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดภายในตึกแต่กลับไม่พบบุคคลต้องสงสัยเข้าไปในตึกเลยและในวันที่เกิดเหตุเพื่อนข้างห้องของเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นเลยด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงจัดให้ยงเฉิงเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งตำรวจเชื่อว,ว่าเขาทำร้ายภรรยาของตัวเองในเช้ามื้อของวันนั้นและจัดฉากให้ดูเหมือนว่าภรรยาของเขายังคงนอนหลับอยู่ดังนั้นเมื่อลูกชายตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและเห็นแม่นอนอยู่บนเตียง จึงคิดว่าเธอยังนอนหลับอยู่และเมื่อลูกๆออกจากบ้านไปโรงเรียนยงเฉิงจึงแกล้งออกไปวิ่งและพบกับเพื่อนบ้านซึ่งก็คือนางสาวเอในลิฟต์และยังทักทายเธอโดยเจตนาเพื่อให้เธอมีภาพจําของเขาอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงแค่การคาดเดาของตํารวจและยังไม่มีหลักฐานที่จะใช้จับกลุ่มยงเฉิงได้ตํารวจจึงเริ่มตรวจสอบสถานะทางการเงินภายในครอบครัวของยงเฉิงและได้พบกับสิ่งที่น่าสนใจเขา้า2เดือนก่อนเกิดเหตุ ยงเฉิงได้ซื้อประกันอุบัติเหตุให้กับภรยาสองกรมธรรมูลค่าประกันของแต่ละกรมธรรคือ500,000ดอลลาร์ฮ่องกงและ700,000ดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ2.28ล้านบาทและ3.2ล้านบาทการค้นพบเบาะแสนี้ทําให้ตํารวจพบแรงจูงใจของยงเฉิงในการฆาตกรรมภรรยาของตนเองนอกจากนี้ตํารวจยังพบว่าก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันยงเฉิงได้โทรไปหาบริษัทประกรันเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเงินประกันและรายละเอียดอื่นๆ และภรรยาของเขาก็ถูกฆาตกรรมในวันถัดมาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญเกินไปนอกจากนี้ยังมีแพทย์ที่สังเกตเห็นว่ายงเฉิงในขณะที่อยู่นอกห้องฉุกเฉินกำลังโทรศัพท์หาบริษัทประกันเพื่อสอบถามสถานการณ์ในขณะที่ภรรยายังอยู่ระหว่างความเป็นความตายแต่สามีกลับมีสติมากพอที่จะใส่ใจเรื่องประกันในคืนเกิดเหตุเวลา19นาฬิกา30นาทีตำรวจมาถึงบ้านของยงเฉิงและพาเขาไปที่สถานีตำรวจเพื่อสอบสวน ตลอดกระบวนการนี้เขาได้ตะโกนและโวยวายเสียงดังออกมาจนทําให้ผู้อยู่อาศัยอื่นในตึกออกมาดูยงเฉิงบอกว่าภรรยาของเขาถูกฆาตกรรมแต่ตำรวจกลับสงสัยเขาไม่มีความเห็นอกเห็นใจเขาเลยขณะถูกสอบปากคำยงเฉิงไม่ยอมพูดอะไรต่างจากท่าทีที่เคยให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีตำรวจพยายามถามซ้ำอีกครั้งเขาก็ได้แสดงท่าทีว่าบอกทุกอย่างที่รู้ไปหมดแล้วและไม่ต้องการตอบคำถามใดๆอีกจริงๆแล้วตำรวจมีเวลาไม่มากนัก หากไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนภายใน48ชั่วโมงตำรวจก็จำเป็นต้องปล่อยตัวเขาไปหลังจากเกิดเหตุสองวันยงเฉิงถูกปล่อยตัวแต่เขาต้องกลับมาที่สถานีตำรวจเป็นประจำเพื่อรับการสอบสวนต่อไปคดีนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากในตอนแรกผู้คนรู้สึกเห็นใจยงเฉิงแต่เมื่อเขากลายเป็นผู้ต้องสงสัยผู้คนต่างมองว่าเขาคือฆาตรกรที่ฆ่าภรรยาของตัวเองยงเฉิงออกจากสถานีตำรวจในขณะที่นักข่าวได้รออยู่ข้างนอก และเข้ามาหาเขาเพื่อถามว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดหรือไม่ในตอนแรกเขายังคงเงียบแต่หลังจากถูกนักข่าวถามอย่างต่อเนื่องเขาก็ตะโกนว่าทุกคนคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคาดเดาที่ไม่มีหลักฐานถ้ามีหลักฐานก็เอามาถ้าอย่างนั้นก็อย่ามากล่าวหาเขายังไม่มีหลักฐานไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือในคืนที่เขาออกจากสถานีตํารวจก็มีคนมาที่สถานีตํารวจเพื่อให้เบาะแสเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับคดีนี้ ซึ่งทาให้ตํารวจมั่นใจยิ่งขึ้นว่าหยงเฉิงคือผู้กระทําความผิดและคนที่มาให้ข้อมูลกับตํารวจก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นลูกสาวและลูกชายของหยงเฉิงนั่นเองลูกสาวของเขาเล่าให้ตํารวจฟังว่าึ้นก่อนเกิดเหตุแม่ของเธอได้กินยานอนหลับเข้าไปจริงๆเพราะสองสัปดาห์ก่อนหน้านั้นแม่บอกว่าปวดข้อแขนจนต้องขอลางานหนึ่งวันไปโรงพยาบาลแพทย์ได้ให้ยามากินแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นในคืนนั้นลูกสาวของเขากําลังนั่งทําการบ้านอยู่ในห้องนั่งเล่น ขณะที่พ่อแม่นั่งดูทีวีอยู่บนโซฟาระหว่างนั้นแม่บ่นกับพ่อว่าแขนยังไม่หายดีมีอาการเจ็บทุกคืนจนนอนไม่หลับและเธอหวังว่าจะมีเวลาไปโรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อรักษาพอพ่อ,พอฟังเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปในห้องนอนและหยิบยานอนหลับออกมาให้แม่กินพร้อมบอกกับแม่ว่าให้กินยาน,นี้ซะแล้วจะได้นอนหลับพ่อเทยาลงในมือแม่สี่เม็ดหลังจากแม่กินยานได้ไม่นานเธอก็เริ่มรู้สึกมึนหัวและง่วงนอนหลังจากนั้น แม่ก็กลับเข้าไปในห้องนอนและพ่อก็ได้ตามเข้าไปด้วยลูกชายคนเล็กบอกกับตำรวจว่าในเช้าวันนั้นเขาเปิดประตูห้องนอนของแม่เข้าไปเพื่อที่จะถามเธอว่าอาการปวดแขนของเธอดีขึ้นบ้างไหมแต่ตอนนั้นแม่ของเขากําลังนอนหลับอยู่พอย้อนกลับไปคิดดูแล้วเขาก็เริ่มไม่แน่ใจว่าในตอนนั้นแม่ของเขากําลังนอนหลับอยู่หรือว่าเธอได้เสียชีวิตไปแล้วจากนั้นตำรวจจึงสอบถามลูกๆทั้งสองว่าทําไมพวกเขาไม่ได้บอกตำรวจเรื่องที่แม่ใช้ยานอนหลับ พี่นอนทั้งสองตอบว่าในวันนั้นพ่อของพวกเขาได้บอกให้เก็บเรื่องที่แม่ใช้ยานอนหลับไว้เป็นความลับเพราะเรื่องนี้จะทําให้พ่อตกเป็นผู้ต้องสงสัยพวกเขากลัวมากจึงไม่กล้าบอกตํารวจพวกเขาก็เริ่มรู้สึกแปลกใจและคิดว่าพ่อของพวกเขาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของแม่จริงๆหลังจากที่คิดอยู่หลายครั้งพวกเขาจึงตัดสินใจเปิดเผยเ,เรื่องนี้กับตํารวจด้วยเหตุนี้ตํารวจจึงเชื่อว่ายงเฉิงหลอกให้ภรรยากินยานอนหลับเพื่อที่จะสังหารเธอในขณะที่เธอนอนหลับอย่างไรก็ตาม ยงเฉิงและภรยาแต่งงานกันมานานกว่า20ปีแล้วในสายตาคนภายนอกพวกเขาดูรักกันมากและโยงเฉิงก็ไม่ใช่คนที่ติดการพน,นันหรือต้องการใช้เงินมากขนาดนั้นแล้วทําไมเขาถึงต้องการเงินจํานวนนี้มากขนาดนั้นล่ะอาเสียนมีน้องสาวอยู่หนึ่งคนชื่อว่าอาหลิงอาหลิงได้นําหลักฐานสําคัญมาให้กับตํารวจซึ่งหลักฐานนั้นทําให้คดีนี้มีความคืบหน้าขึ้นอย่างมากและหลักฐานนี้ก็ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของโยงเฉิงหลังจากเกิดเหตุเจ็ดวัน อลิงได้ไปที่บริษัทที่พี่สาวของตนเองทำงานเพื่อเก็บข้าวของที่เหลือของเธอแต่เธอกลับพบจดหมายฉบับหนึ่งที่ถูกถ่ายเอกสารเก็บเอาไว้เธออ่านจดหมายนั้นและพบว่านี่เป็นจดหมายรักที่ยงเฉิงเขียนแต่จดหมายนี้ไม่ได้เขียนถึงพี่สาวของเธอแต่เขียนถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเคอร์ซีอิงอลิ่งคิดว่าจดหมายรักนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของพี่สาวเธอเธอจึงได้ส่งมันให้กับตำรวจในจดหมาย ยงเฉิงได้พูดถึงความรักที่เขามีต่อคือซี่อิงแต่คือซีอิงรักแค่เงินเท่านั้นและเขาไม่สามารถทําให้เธอพอใจได้หากการอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขก็ควรจะเลิกกันไปดังนั้นเขาจึงบอกให้เธอเลิกกับเขาไปซะแต่ตํารวจสังเกตเห็นว่าเนื้อหาทั้งหมดในจดหมายฉบับนี้สแสดงถึงความรักและความไม่อยากจากลาของยงเฉิงโดยเฉพาะในตอนท้ายของจดหมายยงเฉิงได้นําคําจากบทก,กวีโบราณมาเขียนใส่ไว้ในตอนท้ายของจดหมายอีกด้วย จดหมายรักนี้เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่ายงเฉิงได้นอกใจภรรยาของเขาและอาจเป็นไปได้ว่าอาเซียนบังเอิญนพบจดหมายรักฉบับนี้เข้าจึงถ่ายเอกสารเก็บไว้ซึ่งจริงๆแล้วเธออาจรู้เรื่องนี้มานานแล้วก็ได้ตำรวจจึงสันนิษฐานว่าเนื่องจากในจดหมายมีการกล่าวถึงเรื่องที่เคอร์ซี่อิงชอบเงินมากจึงมีความเป็นไปได้ที่ยงเฉิงจะฆาตกรรมภรรยาของตัวเองเพื่อเอาเงินประกันนั้นไปให้กับเธอตามข้อสันนิษฐานนี้ ตำรวจจึงได้เริ่มสอบถามเพื่อนๆของอาเสียนโดยหวังว่าจะมีใครสักคนที่รู้เรื่องการน,นอกใจของสามีเธอแต่อาเสียนมีเพื่อนไม่เยอะและเธอก็ไม่ค่อยพูดเรื่องของสามีเธอให้คนอื่นฟังสักเท่าไหร่ดังนั้นเพื่อนๆของเธอจึงไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องเกี่ยวกับสถานะของครอบครัวเธอมากนักน้องสาวของอาเสียนอาหลิงได้บอกกับตำรวจว่าพี่สาวของเธอนับถือศาสนาพุทธและมักจะเขียนจดหมายถึงอาจารย์หรือพระในศาสนาพุทธที่เธอนับถืออยู่ บางทีอาจารย์หรือพระในสมาคมพระพุทธศาสนาอาจจะรู้หรือมีเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงติดต่อไปยังอาจารย์ในพระพุทธศาสนาที่อาเสียนนับถืออยู่เขาก็คืออาจารย์เสียซึ่งเขาบอกกับตำรวจว่าอาเสียนจริงๆแล้วเคยเขียนจดหมายมาให้เขาสองฉบับในขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่จดหมายฉบับแรกที่เธอเขียนนั้นถูกส่งมาให้อาจารย์เมื่อหนึ่งเดือนก่อนเกิดเหตุอาเสียนเขียนในจดหมายว่า เธอได้พบว่าสามีของเธอกำลังเขียนจดหมายให้กับผู้หญิงคนหนึ่งในเซนเจอร์เธอรู้สึกว่าสามีของเธอต้องมีความสัมพันธ์บางอย่างกับผู้หญิงคนนั้นอย่างแน่นอนเธอและสามีของเธอรักกันมากเขาเอาใจใส่เธอและลูกๆเป็นอย่างดีเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสามีของเธอจะนอกใจเธออาเซียนยังได้กล่าวอีกว่าตั้งแต่ต้นปี2003สามีของเธอมักจะหาข้ออ้างเพื่อไปที่เซนเจอร์เสมอซึ่งทําให้เธอรู้สึกเจ็บปวดมากเธอรู้ว่าสามีของเธอไปที่เซนเจอร์เพื่อพบกับชูรัก แต่เธอไม่ต้องการหย่าร้างกับสามีและไม่อยากให้ลูกทั้งสองคนต้องสูญเสียพ่อดังนั้นเธอจึงเลือกที่จะอดทนต่อไปอาจารย์เซียกล่าวว่าจดหมายฉบับที่สองถูกเขียนส่งมาถึงเขาเมื่อสองวันก่อนเกิดเหตุอาเซียนกล่าวในจดหมายว่าในปี1998เธอล้มเหลวจากการลงทุนและสูญเสียเงินไปเป็นจำนวนมากเธอรู้สึกผิดก,กับครอบครัวและรู้สึกตำหนิตนเองอยู่เสมอแถมสามีของเธอยังนอกใจเธออีกต่างหากซึ่งทำให้เธอรู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างมาก เธอหวังว่าการปฏิบัติธรรมของเธอจะสามารถทําให้ครอบครัวมีความสุขขึ้นมาได้บ้างในจดหมายอาเซียนยังกล่าวอีกว่าสามีของเธอไม่ได้มีความคิดที่จะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นเลยเมื่อวันที่14กันยายนสามีของเธอได้เข้าร่วมทัวร์ท่องเที่ยวไปแต้จิว๋วซึ่งเธอสงสัยมากว่าสามีของเธอได้เข้าร่วมทริปท่องเที่ยวนี้โดยมีชูรักตามไปด้วยแต่ระหว่างทางรถบัสกลับประสบอุบัติเหตุซึ่งทำให้สามีของเธอได้รับบาดเจ็บที่แขนและต้องกลับบ้านในที่สุด ตำรวจคาดว่าหลังจากยงเฉิงเขียนจดหมายบอกเลิกแล้วเขายังคงแอบไปพบกับเคอร์ซี่อิงอยู่อย่างลับๆและเพื่อที่เขาจะสามารถหาเงินให้กับเคอร์ซี่อิงได้มากขึ้นยงเฉิงจึงได้ลงมือฆาตกรรมภรรยาของตัวเองเพื่อหวังเงินประกันหลังจากตรวจสอบประวัติการโทรของยงเฉิงตำรวจพบว่าในวันที่เกิดเหตุเขาไม่เพียงแต่โทรหาบริษัทประกันเท่านั้นแต่ยังโทรหาเบอร์โทรศัพท์เบอร์หนึ่งที่อยู่เซินเจิ้นอีกด้วยซึ่งเจ้าของเบอร์โทรศัพท์นั้นก็คือเคอร์ซี่อิงนั่นเอง หลังจากเกิดเหตุได้เจ็ดเดือนตำรวจได้รับข่าวว่ามีหญิงสาวเข้าไปในห้องพักของหยงเฉิงคนหนึ่งพวกเขาจึงรีบไปที่นั่นทันทีหลังจากเข้าไปในห้องก็พบหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่บนโซฟาในห้องของยงเฉิงหลังจากสอบถามก็ทราบว่าผู้หญิงคนนั้นคือเคอร์ซี่อิงจากนั้นตำรวจจึงได้พาเคอร์ซีอิงและยงเฉิงกลับไปที่สถานีตำรวจและทราบว่าเคอร์ซีอิงอายุ25ปีทำงานเป็นพนักงานนวดแผนโบราณที่เซนเจิ้นในปี2002 เธอพบกับยงเฉิงในระหว่างการทำงานและสนิทสนมกันเคอร์ซีอิงกล่าวว่าทุกครั้งที่หยงเฉิงอยู่กับเธอเขาใจกว้างมากมักจะให้กระเป๋าแบรนด์เนมและเครื่องประดับกับเธอบ่อยๆหลังจากนั้นยงเฉิงก็มาพบเธอที่เซนเจิ้นทุกสัปดาห์และบางครั้งก็ไปเที่ยวด้วยกันยงเฉิงยอมรับว่าเขามีพฤติกรรมนอกใจจริงแต่เขาไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของภรรยาของเขาอย่างแน่นอนนอกจากนี้เขายอมรับว่าเขาเขียนจดหมายบอกเลิกกับเคอร์ซีอิงจริง แต่หลังจากที่เธอได้อ่านจดหมายแล้วเธอกลับรู้สึกประทับใจและตัดสินใจที่จะคุความสัมพันธ์กับเขาต่อไปยงเฉิงยังบอกอีกว่าเขาวางแผนที่จะแต่งงานอย่างเป็นทางการกับเคอร์ซี่อิงหลังจากที่คดีของภรยาเขาถูกสอบสวนเสร็จแม้ว่ายงเฉิงจะถูกตำรวจสงสัยอยู่เสมอแต่เพราะขาดหลักฐานที่ชัดเจนจึงทำให้ตำรวจไม่มีทางเลือกนอกจากต้องปล่อยตัวเขาออกไปเจ็ดเดือนหลังจากเกิดเหตุในวันหนึ่งของเดือนเมษายนปี2004 ขณะที่อลิ่งกำลังเดินชอปปิ้งที่ไทม์สแควร์ในคอสเบเบเธอเห็นยงเฉิงกับเคอร์ซี่อิงกำลังเดินจูงมือกันอย่างสนิทสนมอลิ่งรู้สึกโกรธมากจึงเดินเข้าไปถามแต่ยงเฉิงก็ไม่ได้พยายามหลบเลี่ยงหรือหลบหน้าเธอเลยแถมยังยอมรับอย่างเปิดเผยอ,อีกด้วยว่ากำลังคบหายอยู่กับเคอร์ซี่อิงเขายังกล่าวอีกด้วยว่าภรรยาของเขาเสียชีวิตไปครึ่งปีแล้วการที่เขาหาคนใหม่ถือว่าเป็นเรื่องปกติหลังจากนั้นเขาก็จูงมือกับเคอร์ซี่อิงแล้วเดินจากไป หลังจากเกิดเหตุหนึ่งปีแผนกนิติเวชก็ได้ค้นพบเบาะแสสำคัญบางอย่างหลังจากพยายามมาหนึ่งปีพวกเขาพบเซลล์ผิวหนังของยงเชิงที่ติดอยู่บนผ้าขนหนูที่พบที่คอของผู้เสียชีวิตบนเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตยังพบเส้นใยจากเสื้อผ้าของยงเชิงอีกด้วยจากการกระจายเส้นใยเหล่านี้บ่งชี้ได้ว่าในคืนนั้นยงเชิงได้ใช้มือทั้งสองข้างพันผ้าขนหนูรอบคอผู้เสียชีวิตและดึงไปมาอย่างแรงจนกระทั่งผู้เสียชีวิตหายใจไม่ออก และเสียชีวิตในที่สุดในเดือนกันยายนปี2004ระหว่างการสอบสวนครั้งที่15ที่สถานีตำรวจตำรวจได้จับกุมหยงเฉิงในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้น3ปีคดีนี้ก็ได้ถูกส่งต่อมาที่ศาลสูงของฮ่องกงจำเลยหยงเฉิงถูกกล่าวหาว่ามีความผิดในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาในศาลอายการชี้แจงว่าจำเลยหยงเฉิงไม่ซื่อสัตย์ต่อการแต่งงานและได้วางแผนทำร้ายภรรยา ซึ่งก็คืออาเซียนเพื่อหวังที่จะได้เงินประกันอีกทั้งยังปลอมแปลงหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อปกปิดการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหลังจากเกิดเหตุยงเฉิงยังมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างทั้งที่ตนเองเป็นบุคลากรที่มีความรู้ในการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นแต่กลับไม่ได้ช่วยเหลือภรรยาของตอนเองที่ถูกทำร้ายจนหมดสติแต่กลับไปเก็บกวาดห้องและไปรอที่ชั้นล่างเพื่อให้ตำรวจมาถึงและยงเฉิงยังได้บอกกับลูกๆอีกว่า ให้เก็บเรื่องที่แม่ใช้ยานอนหลับไว้เป็นความลับเพราะกลัวว่าตัวเองจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยแถมยังปกปิดเวลาเสียชีวิตที่แท้จริงของภรยาตนเองอีกต่างหากพฤติกรรมเหล่านี้บ่งชี้ว่ายงเฉิงเป็นผู้กระทำความผิดในคดีครั้งนี้เมื่อเผชิญกับข้อกล่าวหายงเฉิงอ้างว่าเมื่อเขาเข้าไปในห้องและเห็นภรยาถูกฆ่าตายเขาตกใจมากในสภาพที่ตื่นตระหนกและสับสนเขาจึงไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภรยาของเขาได้เพราะในขณะนั้น ภรรยาของเขาไม่มีชีพจรและไม่ได้หายใจแล้วหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเขารู้สึกเสียใจมากถ้าเขารีบเข้าไปช่วยเหลือภรรยาของเขาทันทีบางทีอาจจะพอมีโอกาสช่วยเธอไว้ได้ส่วนเรื่องที่ตนเองเก็บกวาดข้าวของในที่เกิดเหตุนั้นยงเฉิงกล่าวว่าหลังจากโทรแจ้งตำรวจเขาเห็นลิ้นชักและตู้เสื้อผ้าเปิดอยู่จึงเดินไปปิดไว้แค่นั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะเก็บกวาดที่เกิดเหตุเลยแม้แต่น้อยส่วนการไปรอที่ชั้นล่างก็เพราะกลัวว่าตำรวจอาจจะหาทางเข้าไม่เจอ หลังจากภรยาเสียชีวิตเขารู้สึกกลัวมากกลัวว่าคนร้ายจะกลับมาที่เกิดเหตุอีกจึงได้ไปรอตำรวจที่ชั้นล่างยงเชิงกล่าวว่าภรรยาของเขารู้มานานแล้วว่าเขานอกใจเธอเธอรู้สึกหดหู่มากจนทําให้นอนไม่หลับทําให้เธอมีนิสัยชอบใช้ยานอนหลับยาที่ใช้ในคืนนั้นไม่ใช่ยาที่เขาให้ภรรยากินเวลานั้นพวกเขากําลังดูทีวีอยู่ในห้องนั่งเล่นและเสียงทีวีก็ดังมากอาจเป็นไปได้ว่าลูกสาวคนโตฟังผิด จึงคิดว่าเป็นเขาที่เอายานอนหลับให้แม่กินยงเฉิงยืนยันว่าเขาไม่เคยขอให้ลูกๆปกปิดเรื่องยานอนหลับเรื่องนี้ไม่มีหลักฐานและเขาก็ไม่ได้ทําแบบนั้นอีกด้วยส่วนการซื้อประกันให้กับภรรยานั้นก็เพราะถูกเจ้าหน้าที่ขายประกันชักชวนจนตัดสินใจซื้อสองกรมธรรม์เขาต้องการเงินประกันจากการทําร้ายภรรยาจริงผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ก็จะต้องเป็นชื่อเขาแต่เขาก็ไม่ได้ทําแบบนั้นเพราะชื่อของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์นั้น เขาได้เขียนชื่อลูกๆของเขาลงไปแทนเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ของประกันทั้งสองฉบับนี้ก็คือลูกๆของเขายงเฉิงยังกล่าวอีกว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเคอร์ซี่อิงแต่เขาก็ไม่เคยคิดทำร้ายภรรยาของเขาเพื่อผู้หญิงเพียงคนเดียวเขาพบเคอร์ซี่อิงในปี2002และเธอชื่นชมเขามากเนื่องจากเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีเคอร์ซี่อิงจึงเสนอที่จะเรียนภาษาอังกฤษกับเขา แต่ด้วยการที่เธอเป็นพนักงานนวดแผนโบราณเธอจะนวดให้เขาเพื่อเป็นการตอบแทนพอเวลานาน,านเข้าพวกเขาก็เริ่มมีความสัมพันธ์กันแต่เคอร์ซี่อิงเป็นคนโลภมากมักจะขอเงินจากเขาอยู่เสมอจนยงเฉิงต้องเขียนจดหมายบอกเลิกเธอแต่เมื่อเคอร์ซี่อิงอ่านจบก,กลับรู้สึกประทับใจและยังคงยึดติดก,กับเขาอยู่จนกระทั่งภรรยาถูกฆ่าเขาจึงเกิดความคิดที่จะแต่งงานกับเคอร์ซี่อิงสำหรับเรื่องการปกปิดเวลาที่ภรรยาถูกฆ่ายงเฉิงอ้างว่า เขาไม่สามารถบอกเวลาเสียชีวิตที่แน่นอนของภรยาได้เพราะเขาเองก็เป็นคนที่พอจะมีความรู้ทางการแพทย์เขารู้ดีว่านิติเวศมีความสามารถในการตัดสินเวลาที่เสียชีวิตได้อย่างแน่นอนและถ้าเขาพยายามปกปิดเรื่องพวกนี้เขาก็จะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีเพราะฉะนั้นเขาไม่มีทางทําเรื่องพวกนี้อย่างแน่นอนแม้ยงเฉิงจะพยายามแก้ต่างอย่างหนักในศาลแต่หลังจากที่คณะลูกขุนพิจารณาเป็นเวลาเจ็ดชั่วโมงก็ได้ข้อสรุปว่า ศาลตัดสินว่าจำเลยยงเฉิงมีความผิดในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตหลังจากที่ได้ยินคำพิพากษายงเฉิงก็ได้สุดตัวลงไปนั่งร้องไห้โฮบนแท่นจำเลยและลูกสาวกับลูกชายของเขาก็อยู่ในห้องพิจารณาคดีนั้นด้วยก่อนที่ยงเฉิงจะถูกคุมขังเขาได้พูดคุยสั้นๆกับลูกๆของเขาในขณะที่ร้องไห้เขาอธิบายกับลูกๆว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำร้ายแม่และขอให้ลูกๆเชื่อใจเขา ต่อหน้าพ่อที่กำลังร้องไห้ลูกๆทั้งสองของเขาก็เลือกที่จะเงียบและไม่พูดอะไรสิบเดือนต่อมายงเฉิงไม่ยอมรับคำตัดสินและได้ยื่นอุทธรณ์แม้ว่าเขาจะไม่ยอมรับความผิดแต่ด้วยหลักฐานมากมายก็ทำให้เขายากที่จะหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษจากกฎหมายได้และนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของวิดีโอในครั้งนี้สำหรับการพิพากษาคดีของยงเฉิงทุกคนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ และสมัครสมาชิกของช่องแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ